ลอยแยกแห่งมิติว่าเป็นบาดแผลใหญ่ในโครงสร้างของจักรวาลทางกายภาพมันนั้นเป็นพลังงานแห่งความกลาหลแห่งทะเลแห่งจิตวิญญาณเนื่องจากบาดแผลเหล่านี้ลอยแยกวิปลิตทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงนะั้นจะถูกบิดเบือนและถูกกำหนดใหม่อย่างรุนแรงพื้นที่เหล่านี้นั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นความไม่แน่นอนอย่างมากกฎฟิสิกส์นั้นได้ล้มเหลวการสร้างสรร์จากมิติวา่าน,นั้นยังสามารถส่งผ่านพลังงานที่ล้วนไหลออกมาได้มันนั้นดำรงอยู่ได้ค่อนข้างนานเหล่าปีศาจทั้งหลายนะั้นเป็นตัวอย่างโดยทั่วไปเพราะมันนั้นมันจะเร่รรีบเข้สาส ทางกายภาพผ่านรอยแยกผ่านมิติวาร์ปเพื่อทําการป้นวิญญาณของมนุษย์โดยตรงรอยแยกมิติวาร์ปส่วนใหญ่นั้นจะหายไปเองตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปในท้ายสุดแล้วมันนั้นก็ยังทนต่อแรงกดดันของจกักรวาลแห่งความเป็นจริงไม่ได้แต่อิทธิพลของการบิดเบี้ยวที่แข็งแกร่งก็เพียงพอที่สามารถส่งผลกระทบต่อสถานที่โดยรอบได้บริเวณโดยรอบนั้นจะได้รับการปรับพื้นฐานใหม่แปลเป็นให้กลายเป็นความวิริตบิดเบี้ยว และถ้าหากว่าลอยแย่มิติวานั้นไม่ได้หายไปตามธรรมชาติมันนั้นก็จะทําการขยายตัวอย่างช้าๆยกตัวอย่างเช่น Eye of t ทอ r ์ที่อยู่ในเซกเมนทันออฟคูลัสในช่วงปลายศตวรรษที่สี 40, มันนั้นกลายเป็นลอยแยกมิติวาที่ใหญ่ที่สุดและเสถียรที่สุดในกาแล็กซีมันนั้นได้เกิดมาพร้อมกับการกําเนิดเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายอย่างสลาเนชที่มันนั้นได้ทะลุผ่านจักรวาลแห่งความเป็นจริงโดยนั้นได้ด้การเพาะบ,บ่มโดยพลังจิตของอาณาจักรเอลดาโบราณดังนั้นไอออฟเทอร์เรอร์ได้ป่ากดข ม,มันนั้นมีเสถียรภาพที่จะอยู่คงไปตลอดช่วกับช่วการหลังจากเหตุการณ์ฮอลัสเทลิซีได้สิ้นสุดลงพุทโทยยศต่อเหล่าเควอสนั้นได้หลบซ่อนตัวในไอออฟเทเลอร์พวกเขานั้นได้รับอิทธิพลจากไอออฟเทเลอร์อย่างยิ่งแม้ว่าไอออฟเทเลอร์นั้นจะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมิติวาร์ปในแง่ของความเข้มงวดแต่สถานที่เหล่านี้นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกพม่านมากนักตั้แต่ที่ไอออฟเทเลอร์นั้นได้เกิดมามันนั้นก็ใช่ว่ามันจะขยายตัวไไไไไไปปตตลออออดดดดดดยยย่่่าาาาาาางงมมมีกกกกํหํหหนนนนนเเ็้้้้ชัาายยนนััััวววรขขถูจ โดยอะไรบางอย่างแต่ที่แน่คือว่า eye of Terra นั้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมันได้นไปขึ้นหลักสีสันที่แผ่อนุภาพเป็นความกุลาหุนออกมาโดยมีเส้นทางบางอย่างที่ไม่รับผลกระทบจากความกุลาหุนมากนะมันนั้นเปรียบเสมือนกับคมดาบที่ทิมแทงเข้าไปอย่างวังวนหึงความกุลาหุนจากทิศตะวันออกเฉียงใต้มันนั้นเป็นพื้นที่ทางช้างเผือดสีดำที่ค่อนข้างปกติซึ่งศูนย์กลางของการรักษาเสถียรภาพอันอัศจรรย์นี้ก็คืออาณาจักรมนุษย์เทอร์รา ซึ่งโดรรอบอาณาจักรมนุษย์เทอร่านั้นมันนั้นได้มีแนวป้องกันอยู่หลายชั้นโดยแนวป้องกันชั้นแรกที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่นอกเทอร่านั้นมันจะตั้งอยู่ในระบบดาวเคา์คาเดียในระหว่างศึกสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่คาเดียนั้นได้ถูกค้นพบโดยสเปซมารินบัตเบลเอร์ซึ่งสเปซมารินบัตเบลเอร์นั้นเป็นชนกลุ่มแรกที่ได้ทาการสัตว์ถาเทพเจ้าแห่งความกลาหลนทั้ง4และมันนั้นจะเป็นสถานที่ลีลอกานั้นได้ก้าเข้าสู่อาณาจักรแห่งความกุลาหอีกด้วย บัตแวร์อร์ของลอร่อาออเรเลียนนั้นได้กลายเป็นเควอสเป็ดมาลีรุ่นแรกพวกเขาได้นำกองกบฏหนีเข้าไปยังไอออฟเทเลอร์โดยหลังจากเหตุการณ์นั้นเองพื้นที่คาเดียนั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยจอห์นคนแรกแห่งแบ็กเทมพ l า กาวรักคขานั้นได้ตั้งแนวป้องกันรอบๆนี้ซึ่งหลังจากนั้นเองก็ได้เกิดสงครามแบ็กคูเซตครั้งแรกที่นาโดยอับาดอนเดอะเดสปอยเลอร์ซึ่งในตอนนั้นระบบดารคคาเดียนนั้นก็มีเพียงกองทัพอิมพิวเรียลเท่านั้นที่คอยคุ้มกันแต่หลังจากสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่2ตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคาเดียนนั้นก็ได้รับการยอมรับจากผู้นําระดับสูงของเทอรา่าระบบดาข้คเหล่านี้นั้นได้รับการเสริมโครงสร้างขนาดใหญ่พัฒนาการเป็นโลกแห่ปงป้อมปราก,การและในที่สุดนั้นก็จะได้กลายเป็นสิ่งที่เราาาาาารรรรรููู้้้จัักกักกกกกกนนนน่่น่็็คคคคคืืืือออออปปะะะตตตตเเเเเดดดดดีีีียยยยโโสหหหุทลลขงบไชว เป็นเพราะว่าน่าจะเป็นประตูที่นำไปสู่จุดศูนย์กลางของอาณาจักรมนุษย์โดยตรงจักรวรรดินั้นทาการเพิ่มกองทหารของตนในแถบระบบดาวเคราะห์นี้สร้างปอบป,ป,ป,ประกันนับไม่ถ้วนเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกระรูงกลาโหมและศูนย์อุตสาหกรรมมากมายมันเหมือนเปรนเสมือนด่านหน้าที่คอยป้องกันจักรวรรดิมนุษย์จาก i o อ t e r ทอ r โดยบริเวณรอบๆไอออฟเทอ r นั้นได้ทําการแผ่พลังงานในความกลาโหมออกมาอย่างไร้เหตุผลแต่ในขณะเดียวกันประตูคาเดียนนั้นค่อนข้างสงบและมั่นคงและไม่พอแค่นั้นโลกใบที่2ของระบบดาวเคราะ ในการเข้าออกปลอดภัยของ Eye of Terror อีกด้วย แทนที่จะถูกกระแสะแห่งความกุลาหุนอันวุ่นวายพัดพาไปและด้วยเหตุผลกลใดที่จักรวรรดิเองนั้นก็ไม่ทราบคาเดียนสามารถควบคุมการแผ่ขยายตัวของไอออฟเทเลอร์ได้โดยนักวิชาการของจักรวรรดิบางคนนั้นเชื่อว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเสาโอเบลิดลึกลับบนคาเดียอย่างไรเสียก็าตามได้มีการเจาะลึกลงไปในงานวิจัยมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรโดยเสาหินสีดำเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นจากเผ่าพันเอเลียนโบราณเป็นการสร้างสารรค์ของเนครนซึ่งทางจักรวรรดินั้นต้องใช้เวลานานในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการ สาโอเบลิดแห่งคาเดียมานั้นก็จะเป็นความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของคาเดียด้วยเช่นเดียวกันกองทหารกรบฏและกองทัพพันธมิตรปีศาจพวกเขานั้นซ่อนตัวอยู่ใน Eye of t ทอร์เและมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถทะลุผ่าน Eye of t ทอร์เมายังจัก,กรวาลในความเป็นจริงได้แม้ว่าพวกเขานั้นจะมีกองยานขนาดใหญ่แต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถผ่านประตูคาเดียได้เพราะวันนี้นก็คือทางออกเดียวจำเป็นที่ต้องทําการฝ่าประตูแห่งคาเดียออกไปเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วยุทธศาส์นี้นั้นจะกลายเป็นยุทธศาตสตรสาคัญที่ทั้งสองฝ่ายนั้นถูกตัง้ง นีคนและเสริมกองกาลังโดยกองทัพจัก,กรวรรดิในที่สุดนั้นมันก็กลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งรองเพียงแค่ป้อมปราการแห่งเทอร่าเท่านั้นกองยานขนาดใหญ่ของกองทัพจักรวรรดิประจําการอยู่ที่โลกต่างๆในระบบดาวคอนี้เป็นเวลานานสเปซมารีจํานวนมากต้องมาปักหลักถาวรที่นี่เพื่อที่จะให้กองกาลังชัปเตอร์นั้นตอสนองต่อการเรียกเมื่อใดก็ตามเพื่อช่วยในการป้องกัน ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ระบบดาวเคราะห์คาเดียซึ่งดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ระบบดาวเคราะห์คาเดียนั้นเป็นดาวเคราะห์ทางการอาหารที่มีการป้องกัน,กนแน่นหนาซึ่งโลกบางโลกนั้นก็เป็นตัวแทนของหน่วย APA ที่มองสบียอามันคงให้แก่เหล่าผู้พิทักษ์เหล่านี้กองทัพแอสตามมลิทัลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพจูโจมจากคาเดียเป็นกองกำลังป้องกันดาวเคราะห์หลักอย่างประตูแห่งคาเดียอย่างแท้จริงชายและหญิงของแอสตาเมลิทัลัม เต่ไปด้วยผู้กาหารของมนุษย์ตลอดทั้งทางช้างเผือกนำความกลัวมาสู่ศัตรูที่ส่งพลังผู้คานั้นได้ผีชีพและเสียสละมากมายเพื่อสร้างอนาคตให้แก่มนุษยชาติกองกำลังจูโจมแห่งคาเดียนั้นเป็นหนึ่งในกองทัพที่ดีที่สุดตลอดหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมานั้นกองกำลังแห่งความกลาหนนั้นได้ทำการโจมตีไปที่ประตูแห่งคาเดียอยู่บ่อยครั้งในขณะที่กองยาอันกว้างใหญ่ของกองทัพจักรวรรดิต่อสู้อยู่ในอวกาศนั้นผู้ลูกหลานนั้นก็มักจะนำเปลวไฟแห่งสงครามมาสู่พื้นผิวของคาเดียบุตรและิดดาาาาาขขออองงงงผู้้้้กกหหหรใในนนนนโลลลเ่่ะะยยีีนนััจะศยแววสงคาม,มาตตทช พวกเขาั้นอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความกุลาหุน และยังอาศัยอยู่ที่หน้าปากประตูของจักรวรรดิอีกด้วยเพื่อที่จะหยุดความโกลาหลที่มาจากไอออฟเทอร์อันนั้นได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานและวัฒนธรรมของคาเดียโลกเหล่านี้นั้นมันจะมุ่งมั่นฝึกฝนนักรบที่โดดเด่นเพื่อปกป้องอาณาจักรชาวคาเดียทุกคนนั้นไม่ว่าจะอายุใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสถานะไหนในสังคมเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ในภาวะพร้อมทำสงครามอัตราการเกิดในโลกนี้นั้นเทียบเท่ากับอัตราการเกณฑ์อาหารตามสถิติแล้วประชากร70%ของคาเดียนั้นจะเป็นสมาชิกหน่วยจู่โจมของคาเดียโดยเด็ก การเรียนรู้การอ่านการเขียนและเด็กส่วนใหญ่นั้นก็สามารถเข้าสู่การต่อสู้ได้โดยที่อายุเพียงแค่สิบขวบเท่านั้นทําการฝึกฝนการฆ่าศัตรูคาเดียนั้นได้มีแนวคิดที่ภาคภูมิใจว่าพวกเขานนั้เป็นนักรบที่ดีที่สุดขององค์จักรพรรดิและการที่มัรดาได้ส่งบุตรให้แก่กระทรวงทหารนี้ก็เปรียบเสมือนกับการเสียภาษีไปในไหนทหารของจักรวรรดิในหน่วยแอสตามิเทลัมต่างๆนั้นมีจิตสำนึกทางอุดมการณ์และมีความตั้งใจในการต่อสู้ที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากดังนั้นหน่วยจูโจของคาเดียนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในกองทหารที่ นักรบเหล่านี้นนั้นแบกน้ำหนักของทั้งอาณาจักรเอาไว้พยาเนยเต็มที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชาวคาเดียนนัจะถูกคัดเลือกมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อมาเป็นกองทัพที่เรียกว่าไวาชิวในหน่วยไวยชวนินจะเป็นที่ยอมรับมากกว่ากาองทหารจากักรวรรดิส่วนใหญ่พราะเขาได้รับการฝึกอบรมทางด้านการอาหารที่เข้มข้นอย่างยิ่งพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ภาคปฏิบัติข,ของคาเดียอย่างไม่มีวันขาดหายวิชาการฝึกอบรมเหล่านี้น,นล้วนเป็นสมรรถภาพทางร่างกายทักษะการใช้อาวุธการทํางานเป็นทีมจิตวิญญาณแห่งความเสียสละและที่สําคัญทีี่่สุดดดนนนนนนักก็คคืออวิยยโใขงาเ้จะถู ัเลือกให้เข้าสู่กองกลังปงกันดาวเคราะห์ของคาเดีย ที่เรียกว่า PDF และเพื่อจะปกป้องบ้านเกิดของคุณไปนานๆนั้นโดยการฝึกอบรมที่เพียงพอพวกเขาจะได้รับการคัดเลือกอันยอดเยี่ยมและนี่จะทําให้ประตูแห่งคาเดียนั้นได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านการทหารที่แข็งแกร่งี่สุดพวกเขา้นยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพจักรวรรดิอีกด้วยเป็นทหารที่มีความสามารถในการลบสูงสุดซึ่งกองทหาร PDF แห่งคาเดียนั้นจะเป็นพวกรู้หนังสือพวกเขานั้นมีความเข้าใจทั่วไปเป็นอย่างมากและขณะที่กองทหารที่เหลือส่วนใหญ่ของคาเดียนั้นพวกเขาจะถูกรวมเข้ากับกองทหารลาบของคาเดียเป็นกองทัพหลักทหารแห่งคาเดียน ทั้งหมดมาเลยตลอดอาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ของพวกเขาในาค่อนข้างยอดเยี่ยมมีมาตรฐานอาวุธจุอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับกองทัพแอสตามิิทัลัมโลกของจักรวรรดิหลายแห่งนั้นก็มีกองทัพแห่งคาเดียด้วยเช่นเดียวกันทําหน้าที่เป็นแม่แบบของกองทัพจักรวรรดิในแบบของตัวเองการด้วย่้าวๆก็คือว่ากองทัพคาเดียนั้นจะประกอบด้วยก้องหัน2ถึง30กองซึ่งขนาดของแต่ละกองนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆบางกองน้นก็จะมีจํานวนมากถึง1น0่งร้อถึงสี่้อคนโดยัด่วไปและทหารเหล่านี้จะมีอุปกรณ์ พวกเขาจะสวมชุดเกราะเบาที่เชื่อถือได้ไม่วม่าจะเป็นเกราะกันกระสุนราคาถูกก็ตามแต่มันนั้นก็สามารถให้การป้องกันขั้นพื้นฐานแก่กองทหารเหล่านี้ในกองทหารเหล่านี้นั้นก็จะมีอาวุธต่างๆเช่นเครื่องป่นไฟปืนยิงขีปนาวุธ ปืนล้านเซอร์แคนนอนรองรับอาวุธพลาสมาและโดยทั่วไปแล้วกองทหารราบนั้นจะมีอาวุธต่างๆในสนามรบเช่นรถถังไคเมล่าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในสนามรบที่ขนส่งได้ยานยนต์และรวมไปถึงเครื่องจัดเซนติเนลที่จะถูกส่งไปยังแนวหน้าของกองทัพเพื่อปฏิบัติการการล่าตระเวนเมื่อพวกเขาต้องการการสนับสนุนด้วยชุดเกราะหนักก็สามารถใช้รถถังเลเมนลูสและรวมไปถึงรถถังอื่นๆเช่นแบรนเบดชาโนสอดบาซิลิสไวเวิร์นไฮดราและรวมไปถึงปืนใหญ่อื่นๆอีกมากมายด้วยสรุปก็คือกองกำ กองกำลังที่มีปืนใหญ่ทหารราบและการต่อสู้ที่มีอาวุธหลากหลายเช่นเกราะหนักแม้ว่าหลังจากการสถาปนากองทัพภายหลังจากคอรัสเซลิซีสิ้นสุดลงพวกเขาจะพยายามอีเดียนกองทัพที่มีความสามารถในการลบที่สมบูรณ์แบบในเวลาเดียวกันแต่ในขณะเดีวยวกันกองทัพของประตูแห่งคาเดียนนั้นได้เป็นกองกำลังที่มีอยู่ทุกประเภทยกตัวอย่างเช่นกองทัพอ,อามาเกดอนพวกเขานนั้นจะเชี่ยวชาญในด้านการใช้ยานยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูงในพื้นที่ลกทลงังกองทัพคนปาคาตาชานันที่เชี่ยวชาญในด้านทหารราบและปืนใหญ่กองทหารคาเดียนนั้นเป็นหน่วยโจมตีทุกกปรระเภท้้งหหมดดใชออาาติ กองอาหารรถถังกองทัพปืนใหญ่กองทัพลัตเวลเลอื่นๆและนี่ก็เป็นทั้งหมดในขอบเขตของกองทหารคารเดียนช็อกทูบในขณะที่กองทัพคารเดียนนั้นทำการโจมตีใสศัสตรูมันน่าจะไปฉากการรบที่เปรียบเสมือนกับวันสิ้นโลกโดยแท้จริงปืนใหญ่เลเซอร์หลายพันกระบอกโจมตีอย่างไม่หยุดยังย้งกลายเป็นสายใหญ่ที่หนาแน่นปืนป้อมตอกันอันหนักหน่วงทำการโจมตีหลอกปีศาจร้า,าย แห่งความกลาหนที่ออกมาทําการยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่และปืนพลาสมาอย่างต่อเนื่องปล่อยลาแสงแวววาวออกมากลายเป็นการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวและสยดสยองร่างของศัตรูของจกักรวรรดินับไม่ถ้วนนั้นจะต้องแหลกเป็นชิ้นๆหลายคนในกองทัพนั้นเชื่อว่ากองทัพแห่งคาเดียนั้นแทบจะไร้คู่แข่งในแอสตามหีทลัมทั้งหมดทหารราบแต่ละคนนั้นมีวินัยระดับสูงเป็นนักแม่นปืนที่มีความสามารถอันยอดเยี่ยมพวกเขาน,นั้นมีอารมณ์ขันภายใต้แรงกดดันที่รุนแรงกองทหารแห่งคาเดียนั้นยึดมั่นในศาสนาพวกเขาจะีชวิตพองค์จัรดออย่่าาาาางสสุคววมมถถื็น มงคลอันสูงสุดในชีวิตแม้แต่ผู้ที่ออกจากราชการด้วยเหตุผลหลายประการจะทําหน้าที่เป็นตัวสํารองในเวลาถัดมาทําการฝึกฝนทักษะทางการทหารต่อไปและโดวยวิธีนี้เองเมื่อกองทัพเป็นความโกลาหลทําการโจมตีอีกครั้งและก้าเข้าสู่ดินแดนของคาเดียกองทหารตัวสํารองเหล่านี้ก็สามารถได้รับอาวุธอีกครั้งต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพป้องกันดวงดาวและเมื่อมีทหารหนุ่มจํานวนมากมาเป็นกองหนุนพวกเขาจะทําการยิงปืนใหญ่เลเซอร์จํานวนมากแม้แต่กองทัพปีศาจจากมิติวานะจะต้องตกอยู่ภายใต้าการโจมตีของกองทัพคาเดียอย่างหนักเช่นเดียวกัน และเบิดปืนใหญ่และลำแสงเลเซอร์นั้นหาได้ยากในกาแล็กซีแต่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเล่าล้วก็ของที่หายากเหล่านี้ก็มักจะถูกมาเติมเต็มในกองรบของคาเดีย ซึ่งสิ่งที่คาเดียขาดมากที่สุดในตอนนี้ก็คืออำนาจการยิงและการอาหารในด้านคุณภาพแล้วกองกำลังแห่งคาเดียนถือว่าเป็นระเบียบวินัยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่โดดเด่นที่ได้รับการคัดเลือกมาโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและโดดเด่นที่สุดนั้นจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หน่วยที่ว่าคาชินซึ่งคาชินนั้นจะแปลได้ตามตัวว่ากองหันชั้นยอดภายในคาเดียชื่อหน่วยนี้นั้นในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งกองลบคาเดียนนั้นมันน่าเป็นหน่วยที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อวั พวกเขาจะทําการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในเมืองต่างๆเพื่อวัสุประสงค์ทางการทหารทูกเมืองนั้นปิดเสมือนเมืองปบปการคาชินนั้นเป็นทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเหล่านี้เป็นทหารฝึกที่รับการต่อสู้เปรียบเสมือนกับโลโดยคาชินเหล่านี้นั้นจะได้รับการคัดเลือกมามาจากคนที่มีความสมารถที่โดดเด่นซึ่งคนที่ได้รับเป็นคาชินนั้นก็จะถูกสังเกตมาเรื่อยๆในการต่อสู้แต่ละครั้งการเป็นนักบอย่างแท้จริงคาชินนั้นจึงทําการรับสมัครพวกเขาเข้าทีมและใช้การฝึกอบรมเหล่านี้ดาเนินการต่อสู้ภาคสนามทหารที่รับการฝึกอบรมเป็นพิเศ นี้เองจะทาให้พวกเขากนกายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะเดียวกันทักษะในสนามรบก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันคาชินจะได้รับการฝึกอาวุธหนักระดับสูงและได้รับอุปกรณ์ที่ล้ําสมัยและพิเศษยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาวุธหลักของพวกเขานนั้นจะเปลี่ยนจากปืนไรเฟิลเลเซอร์ธรธร,ธร,ธรมดากลายเป็นปืนเลเซอร์ความร้อนพลังงานสูงชุดเกราะที่พวกเขาสวมใส่ก็เช่นกันจะเป็นชุดเกราะที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงปืนพลาสมาปืนหลอนล,ลายปืนยิงระเบิดแม้กระทั่งอาวุธพลังงานและอุปกรณ์อื่นๆพวกเขาสามารถรับอุปกกกรรรรณ์ตต่าาาางงงๆนีี้้ไดเพพยออสหับควมใภิจ และยิ่งไปกว่านั้นคาชินนั้นจะได้รับการดัดแปลงทางชีวภาพเล็กน้อยให้มีความยืดหยุ่นให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พวกเขาสามารถบรรทุกอุปกรณ์ที่หนักกว่าคนปกติได้อีกด้วยและในขณะที่บรรทุกอุปกรณ์หนักนีเองพวกเขาก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในสนามรบนในสายตาของชาวคาดเดียนนั้น หากพวกเขานั้นได้เข้าสู่กองทหารคาชินได้แล้วก็จะถือว่าเป็นความแตกต่างอย่างยิ่งมันมเป็นความมีเกียรติอย่างแท้จริงอย่างในเซอร์ตามนักรบที่แข็งแกร่งอย่างคาชินนั้นจะได้ถูกจัดวางในการปฏิบัติการที่สําคัญที่สุดในเหตุการณ์นั้นๆในการต่อสู้ที่อันตรายมีหลายครั้งที่อํานาจการยิงที่แม่นยําและวินัยอันแข็งแกร่งของคาชินนั้นเป็นบทบ,บาทสําคัญในการพิกกระแสสงครามเนื่นนองจากวิธีการโจมตีทางกายภาพแล้ว ในแนวหน้าต่อต้านความกลาหล נ ความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางจิตนั้นก็เป็นสิ่งจะเป็นเช่นเดียวกันที่ประสานพลังจิตที่ได้ผ่านใบรับรองนั้นจะถูกใช้งานภายในกองทัพคาเดียโดยจํานวนผู้ที่ใช้พลังจิตในกองทัพคาเดียนั้นพวกเขาจะสามารถใช้พลังในการโจมตีทางจิตได้เกินระดับเฉลี่ยของกองทัพแอสตาเมลิทัลมโดยทั่วไปในขณะเดียวกันก็ได้มีอีควิิเตอร์ประจําการอยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาจะรับผิดชอบในการกําจัดรละที่แห่งความกลาหนที่อาจเกิดขึ้นในตลอดเวลาในดาวข้อคาเดียและยังช่วยปกป้องภายในโลกของคาเดียอีกด้วยแม้ว่าคาเดียนัุ้นนจจกกลาายยเป็ฮี่ผู้งงใหญขอัวด และเสียก็ตามพวกเขานั้นก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของ Eye of t u r n e r ที่อาจจะแผ่รังสีมาเมื่อใดก็ได้ซึ่าชาวคาเดียส่วนใหญ่นั้นจะมีดวงตาเป็นสีม่วงโดยเชื่อกันว่าโดยทั่วไปแล้วเป็นผลมาจากการได้รับรังสีจาก Eye of Terror แม,ม้ว่าในระบบดาวคาเดียน,นั้นจะไม่ได้มีผู้อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งก็ตาม และจะไม่มีความกลัวหลนคอยรบกวนเลยแต่โลกเหล่านี้นั้นก็จะไม่หยุดนิ่งพวกเขานั้ก็ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองทหารแห่งคาเดียก่อนที่จะมอบทหารให้กองทัพแอสตาเมเลธัมจำนวนมากนั้นพวกเขานันไม่ได้ถูกเข้าสิงอะไรซึ่งกองทหารเหล่านี้นั้นไม่เพียงแต่ปกป้องบ้านเกิดของตัวเองเท่านั้นแต่ยังปกป้องกองทัพจักรวรรดิอีกด้วยคาเดียนช็อกทุบส่วนใหญ่นั้นจะประจำการอยู่ต่อสนองต่อสหายคนอื่นในการลบความตั้งใจที่แน่วแน่ว่ารับการฝึกฝนและการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมนั้นจะถูกนำมาไว้ในระบบดาวเคราะห์แห่งนี้ชุดอเกร เนื่องจากดาวเคราะห์หลายดวงนั้นอยู่ในกระบวนการฝึกฝนของตัวเองแม้ว่าจะมีการเรียนแบบในการฝึกฝนกองทัพตามดาวเคราะห์อื่อนๆแต่ในทางทฤษฎีแล้วดา,าวเคราะห์จักรวรรดิทุกดวงน,นั้นจะต้องทำการฝึกฝนกองทัพของตัวเองตามเงื่อนไขในท้องถิน่นแต่ในทางปฏิบัติแล้วได้มีโลกหลายโลกที่จะเลือกที่จะเดินตามรอยเท้าของกองทัพแห่งคาเดียด้านวัฒนธรรมการทหารของพวกเขานนัน้ถือว่ามีที่ผลอย่างลึกซึ้งต่อกองทัพแอสตาเมเิทรัมอื่นๆกองทหารเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้วิธีการฝึกฝนแบบคาเดียทฤษฎีการต่อสู้รูปแบบรูปแบบการจัดหากำลังพลคาเดียยยนนนนนนนัั้ไช่่วววกกองทมมุษ์ฝฝึจหาบถ ทั้งการบริโภคต่างๆมหาศาล รวมไปถึงเครื่องจักรสงครามทุกชนิดยานไรเสียก็ตามแม้ว่านักรบเหล่านี้นะั้นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบเข้มงวดแต่ทั้งวินยัยความรับผิดช,ชอบและกิยติย์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ชาวคาเดียนนั้นก็เปรียบเสม,มือนกับมนุษย์ที่ได้หันหน้าไปสู่กาแล็กซีเพชาะปะชานกับเหล่าสัตว์ประหลาดทุกชนิดที่ได้ฝ่าฝืนกฎแห่งจกักรวาลทางกายภาพทหารคาเดียนนั้นไม่ยอมแพ้ต่อความศรัทธาที่หวั่นไหวที่จะทำลายระเบียบวินัยในกองทัพในขณะนี้ผู้ประชาการเมืองได้ทำการร่วมกับกระทรวงทหารในการออกแบบระเบบียวินยัยยถ้้้าาาาาากกกกกกกรรรลลละเเเหหหนนนททีีี่่่ใตอออสููววขัังมดด็จจไปิธ อ,อาจจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันนั้นได้ลงโทษอย่างรนุนแรงเพราะว่าการลงโทษด้วยการยิงโดยตรงนี้ถือว่าเป็นประเพณีอันนองเลือกแต่ว่ามีประสิทธิภาพของแอสตามิทัลัมถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์ก็ตามแต่มันก็จะทําให้เหล่ามนุษย์นั้นรักษาสถานะของตัวเองดังนั้นจะได้มีศพมากมายที่ได้ถูกลงโทษจากการกระทําอันแข็งแกร่งนี้ในปีที่999แห่งศตวรรษที่40 c h a o s War Master ร์อัป o าร์ด e นเดอเดสทำการโจมตีจกักรวรรดิมนุษย์ครั้งใหญ่อี นั่นก็คือสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13การเตรียมการอันยาวนานที่กินเวลาไปกว่า1,000ปีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วในสงครามคูเซตครั้งที่12นั้นอับบาดอนนั้นได้ทําการเตรียมการเบื้องต้น เขาน่าจะใช้การโจมตีครั้งสุดท้ายในการเจ,เจกกาะแนวป้องกันของกองทัพจกกักรวรรดิให้สมบูรณ์โดยเขานั้นตั้งใจที่จะทำลายระบบดารโคคาเดียที่เป็นสถานที่ควบคุม Eye of t ทอร์ r ให้แตกสินซากเขานั้นได้เตรียมการมากมายสำหรับแผนนี้โดยหนึ่งในนั้นก็คือเขาจะทำการเรียกปีศาจออกมาบนพื้นผิวของคาเดียปล่อยพลังงานจากมิติว่าให้เพียงพออันนี้ก็จะเป็นการทำลายเสาโอเบลิกต้องห้าของเนคอนที่ถูกทิ้งไว้นานจนเกินไปบนคาเดียตลอดหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมาอบบาบอรนนั้นได้ทำการทำลายกาแล็กซี่อย่างเป็นระบบ เขาได้มีปบประการแบ็กสโตนจำนวนมากมานันน่าจะทำลายความสมดุลระหว่างทะเลเฮจิตวิญญาณและจักรวาลทางกายภาพ การขยายตัวของ Eye of t ทอ r ์เซึ่งแต่เดิมนั้นได้ถูกบล็อกโดยคาเดียหลังจากที่เขานั้นได้ทำลายแเสาโอเบลิสในด,นดวงดาวต่างๆในระบบดาวขคราะคาเดียนั้น e อ e o ฟ T ทอ r ์เจะไม่ถูกกีดขวางอีกต่อไปจะทำการขยายตัวอย่างรวดเร็วกระแสความกลาหลนั้นจะหลั่งไหลออกมาอย่างอัตโนมัติและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของว a r m ม s t e ตอ b a d d บ n ดเขานั้นได้รวบรวมกองทัพพยุหะเสนามากมายวิสัยทัศน์สูงสุดของเขาต้องคือการยึดดินแดนสิรรทธิ์เทอรล่าที่เป็นแกนกลางของจักรวรรดิมนุษ ต่อหน้าเหล่าผู้บิดทักด้วยความหวาดกลัวและนั่นคือทั้งหมดชะตากรรมของกาแล็กซี่ในขณะน,นี้นั้นจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่ประตูแห่งคาเดียที่มีเหล่านัรกรบจักรวัดจำนวนมากประจำการอยู่ที่นี่โดเนไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ